ิธาชี้เป็นเรื่องดีเศรษฐาปั้นไทยฮับการบินดักคออย่าทำให้แค่นายทุนพิธาไม่ติดเศรษฐาดันไทยเป็นฮับการบินชี้เป็นเรื่องดีน่าจะทำได้ดักคออย่าคิดทำแค่เพื่อนายทุนชาวต่างชาติลงทุนมากมายแต่ไม่ไหลมาสู่แรงงานเมื่อวันที่2 มีนาคม 2567ที่ตลาดบิ๊กซันตำบลหนองวัวซออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงวิสัยทัศน์ประกาศถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเศรษฐาประกาศ1 ปีจากนี้สุวรรณภูมิเป็น1 ใน 50ของโลกไทยฮับการบินภูมิภาคโดยนายพิธากล่าวว่าภาพรวมถือเป็นเรื่องดีแต่ต้องคิดว่าทำเพื่อใครถ้าทำให้แค่นายทุนชาวต่างชาติมีคนมาลงทุนมากมายแต่ไม่เคยไหลลงมาสู่แรงงานไทยหรือคนในพื้นที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินถ้ายังมีปัญหาเรื่องที่ดินทั้งนี้หากเป็นฮับที่ยั่งยืนได้ต้องเป็นพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคครบครันประชาชนได้รับการลงทุนมีงานทำมีสิ่งแวดล้อมที่ดีถึงจะเป็นฮับที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าสร้างสนามบินสร้างทางแล้วความเจริญมาแต่ต้องสร้างความเจริญก่อนแล้วทางจะมาจึงเป็นคนละวิธีคิดกันนายพิธากล่าวต่อว่าส่วนที่นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าให้สนามบินสุวรรณภูมิติด1 ใน 20อันดับของโลกภายใน5 ปีนั้นตนมองว่าเป็นเรื่องดีเช่นกันและน่าจะทำได้แต่เท่าที่เคยประชุมกับสมาคมสายการบินต่างๆพบว่าตลอด10 ปีที่ผ่านมาไทยสูญเสียเส้นทางสายการบินเยอะพอสมควรไปให้สิงคโปร์ดังนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการการทูตเชิงรุกที่จะทำให้ IATA สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะเข้าใจว่าสิงคโปร์สู้ขาดใจแต่ของไทยไม่ได้ดูแลถึงขั้นนั้นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเรามีสนามบินเยอะๆจะกลายเป็นฮับด้วยปริมาณดังนั้นต้องมีการลงรายละเอียดส่องทะเบียนรถเศรษฐาลุยกาฬสินธุ์ชาวบ้านนำสร่งมาให้นุ่งขอเซลฟี่คึกคักส่องทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีลุยกาฬสินธุ์ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้งลั่นวันนี้มีงบประมาณมาให้พร้อมดูแลให้ดีที่สุดชาวบ้านแห่ต้อนรับขอเซลฟี่พร้อมนุ่งสร่งให้เมื่อเวลา10 นาฬิกา 45 นาทีวันที่2 มีนาคม 2567ที่จอกาฬสินธุ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคนตำบลเจ้าท่าอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถตู้โตโยต้าอัลพาดสีขาวทะเบียนจอจานททหาร101กรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคนโดยมีการของบกกลางปี67รวม91 ล้านบาทในการดำเนินการขุดลอกเนื่องจากบริเวณดังกล่าวค่อนข้างแคบทำให้น้ำท่วมพื้นที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการขุดดินจะต้องนำออกจากพื้นที่หรือไม่ถ้าหากติดขัดข้อกฎหมายขอให้เร่งประสานงานกับทางรัฐบาลเพราะน้ำมาจะได้ไม่ท่วมขณะที่นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานว่าจะมีการนำวัชพืชไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินพบปะกับประชาชนในพื้นที่โดยมีประชาชนเข้ามาผูกผ้าขาวม้า
และนำผ้าสรงมาให้นายกรัฐมนตรีนุ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นุ่งสรงตลอดที่พบกับประชาชนขณะชาวบ้านแซวให้มัดแน่นๆเดี๋ยวจะหลุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังร่วมถ่ายรูปกับประชาชนและส.ส.ในพื้นที่พร้อมทำท่ามือประกบเป็นรูปหัวใจต่อจากนั้นนายเศรษฐากล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกคนดีใจมากที่ได้กลับมาจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มาช่วงหาเสียงเมื่อปีที่ผ่านมาและตนอยากมาอยู่เพื่อมาดูบริหารการจัดการเรื่องน้ำราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งจะทำดีที่สุดนายเศรษฐากล่าวต่อว่าวันนี้มาก็มีงบประมาณมาให้และมาดูแลเรื่องขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อให้เก็บน้ำได้ดีขึ้นและป้องกันน้ำท่วมที่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนวันนี้ตนดีใจและจะกลับมาอีกครั้งในปีหน้าจีนประกาศส่งจอมพลังชุดใหญ่ล่าตั๋วโอลิมปิกที่ภูเก็ตจีนประกาศศักดาส่ง15จอมพลังลุยศึกภูเก็ตเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศไทยมั่นใจคว้าตั๋วโอลิมปิก2024เต็มโควต้าหญิง3ชาย3แน่นอนทีมยกน้ำหนักจากจีนยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักWorld Cup 2024หรือ2024 IWF World Cup รอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่11เมษายน2567ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น15คนแบ่งเป็นหญิง8คนและชาย7คนในจำนวนนี้มีดีกรีเหรียญทองโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นถึง6คนโดยนักกีฬาหญิงของจีนประกอบด้วยฮัวจือฮุยรุ่น49กิโลกรัมหญิงเหรียญทองโอลิมปิกเจียงฮุยฮัวรุ่น49กิโลกรัมหญิงเป่ยซินยี่รุ่น59กิโลกรัมหญิงหลัวจือฟางรุ่น59กิโลกรัมหญิงเหลียวกุ้ยฟางรุ่น71กิโลกรัมหญิงหวังเจ้าอยู่รุ่น81กิโลกรัมหญิงเหรียญทองโอลิมปิกเหลียงเสี่ยวเหมยรุ่น81กิโลกรัมหญิงและหลี่เหวินเหวินรุ่นบวก87กิโลกรัมเหรียญทองโอลิมปิกขณะที่นักกีฬาชาย7คนประกอบด้วยหลี่ฟานบินรุ่น61กิโลกรัมชายเหรียญทองโอลิมปิกติงหงเจียรุ่น61กิโลกรัมชายเฉินหลี่จุนรุ่น67กิโลกรัมชายเหรียญทองโอลิมปิกซือจือยงรุ่น73กิโลกรัมชายเหรียญทองโอลิมปิกหลี่ต้าหญิงรุ่น89กิโลกรัมชายเทียนเต้ารุ่น89กิโลกรัมชายและหลิวหวนหัวรุ่น102กิโลกรัมชายก่อนหน้านี้ทีมยกน้ำหนักของจีนถอนตัวจากการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2024ระหว่างวันที่3ถึง11กุมภาพันธ์2567ที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานแต่ตอบรับร่วมการแข่งขันภูเก็ตเวิลด์คัพ2024เนื่องจากเป็นรายการคัดเลือกโอลิมปิกสนามสุดท้ายซึ่งเป็นบทสรุปของจำนวนโควต้าแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสยกน้ำหนักในปารีสเกมจะแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง11สิงหาคม2567